ว่าต่อยสนุกแน่นอนครับจะพบกับใจสิงห์กีฬาสปอร์ตครับและเปิดหัวรออยู่บนเวทีเรียบร้อยนะครับนักชกมุมแดงดาวพระศุกร์พิทักษ์ป่าผาแดงเจอกับน้ำเงินคุณหลวงสอคงเดชไปกันบนเวทีครับยินดีต้อนรับผู้ชมทางบ้านนะครับเข้าสู่รายการศึกมวยไทยลุมพินี TKO นะครับถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีครับโดยโปรโมเตอร์อันดับหนึ่งนะครับชุนเกียรติเพชรครับวันนี้ฝ่ายแดงครับดาวพระศุกร์พิทักษ์ป่าผาแดงนะครับอายุ17ปีตอนนี้นะครับชกมาแล้ว56ครั้งนะฮะชนะ45เสมอ1ครั้งแพ้10ครั้งฟอร์ม3ครั้งล่าสุดนะครับชนะมีซับชนะแมนยูแพ้ทอมมี่นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินครับคุณหลวงสอคงเดชนะครับอายุ16ปีส่วนสูง163เซนติเมตรนะครับชกมา50ครั้งชนะ35ครั้งแพ้15ครั้งเป็นมวยเข่านะครับ3ครั้งล่าสุดนะฮะแพ้คะแนนยอดพรัญชัยชนะน็อกยก4ดาวเงินชนะน็อกยก3พรหมพยัคฆ์ครับนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะครับที่คุณน็อตธนาดลนะครับมาเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบไปนะครับเป็นมวยคู่แรกนะครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่างดาวพระศุกร์พิทักษ์ป่าผาแดงทางด้านมุมแดงนะครับคุณหลวงสอคงเดชครับฝ่ายน้ำเงินครับเดี๋ยวเรามีสถิติเปรียบเทียบให้ได้ชมกันนะครับไพรัชกิจภาพรนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับนี่คือคู่เปิดหัวศึกลุมพินี TKO ครับประจำวันเสาร์ที่3มิถุนายนเพิ่มแป๊บเดียวครับพี่ขาวผ่องแล้วก็น้องน็อตครับพรวดพลาดเข้าเดือนที่6แล้วครับก็แฟนหมัดมวยก็ยังหนาตาเหมือนเดิมนะครับแม้วันนี้ในสนามมวยเวทีลุมพินีนี่ก็อบอุ่นเลยนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับคุณน็อตเองนี่ก็ได้สัมผัสอยู่ข้างล่างนะครับวันนี้ขึ้นมาข้างบนเป็นผู้บรรยายนี่คงจะเห็นความแตกต่างนะคุณน็อตนะใช่ครับผมวันนี้ผู้ชมแน่นหนามากครับผมที่สนามมวยเวทีลุมพินีแห่งนี้ครับก็ติดตามกันนะครับ 16:30 นาทีโดยประมาณนะครับทางมอดนายทีวีนะครับก็คู่มวยก็เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นๆแล้วนะครับว่าวันนี้คู่เอกของรายการนะครับปืนกลจะพบกับชัดชัยนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดรายการศึกลุมพินี TKO นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับบริษัทช้างอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่มตาช้างครับบริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเคมีเกษตรช้างแดงเพื่อผลผลิตเพื่อชีวิตเกษตรกรเพื่อคุณภาพที่เป็นมาตรฐานกำจัดหญ้าอย่างคุ้มค่าต้องตราช้างแดงปลากระป๋องตา3แม่ครัวแผ่นหลังคาโพลีมั่นใจใช้ลูมิน่าคอลเซ็นเตอร์โทร02-813-5103ต่อ4ซานชีเย่สมซานชีเพื่อชีวิตกาแฟเขาช่องรถแท้กาแฟไทยนำรถมาขับแกร็บคาร์ทุกวันรวยทุกวันสนใจสมัครขับแกร็บคาร์ได้ที่หน้าสนามมวยเวทีลุมพินีทุกวันเสาร์16:00 น.ถึง 18:00 น.หรือโทร02-021-2500แอด ID ไลน์ได้ที่ @gcth ครับก็ต้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนผู้มีพระคุณกับรายการทุกท่านนะครับครับยังไม่พอแต่เพียงเท่านั้นนะครับพี่ขาวผ่องครับเหมือนเดิมนะครับเป็นประจำทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันแตกนับน็อกโดยผู้ใหญ่ใจดีคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์จากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อวันนี้เรากล้ารับประกันเครื่องยนต์ถึง8ปีด้วยกันโทรศัพท์02-662-6555คิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ก็จะมอบรางวัลแตกนับน็อกช็อตละ 10,000 บาทถ้าเกิดทำได้3ช็อตเอาไปเลย 30,000 บาทครับครับก็แจกกันเป็นประจำนะครับก็ต้องขอบคุณโตโยต้านะครับที่สนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับตอนนี้บนเวทีนี่ก็เข้ามาในช่วงของนาทีที่2นะครับของยกแรกก็เป็นธรรมเนียมนะครับของมวยในปัจจุบันนี้ก็ยกแรกนี่ก็ต้องดูชั้นดูเชิงยืดเส้นยืดสายกันก่อนรูปร่างสูงยาวนะครับทางด้านของน้ำเงินนะครับนั่นก็คือคุณหลวงครับแหมชื่อเหมือนละครย้อนยุคเลยนะครับคุณหลวงวันนี้เจอกับดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์นี่ก็ละครย้อนยุคเหมือนกันใช่ละครเหมือนกันย้อนยุคเหมือนกันนะครับแล้วก็ละครที่ดังด้วยกันทั้งคู่ด้วยนะครับทั้งดาวพระศุกร์ทั้งคุณหลวง
206ปอนด์นะครับเป็นเวทน้ำหนักที่กำลังน่ารักน่าชังนะครับเหนื่อยง่ายหายช้าครับชกกันสนุกถูกใจคนดูแน่นอนนะครับกรรมการภัยรัตน์ดิษฐาพรเองก็พยายามเร่งให้ออกอาวุธก็ทดสอบพลังน้ำหนักของอาวุธกันอยู่นะครับตอนนี้ขยับนะครับชกไปยิ้มไปนะครับคุณหลวงสถิติของทั้งคู่นี่คุณน้อยครับทั้งคู่นี่ชกมาประมาณกี่ครั้งนะไอ้ทันทีด้วยชกมา56ครั้งนะโอ้ของดาวพระศุกร์นะครับหวงคุณหลวงก็ใกล้เคียงกันนะครับคุณหลวงนี่50ครั้งชนะ35แพ้มา15ครั้งยังไม่เสมอใครนะครับเป็นมวยเข่าโดยอาชีพครับทางด้านของคุณหลวง50ครั้งนี่ในความรู้สึกผมนะครับที่จำได้นะครับ50ครั้งแต่ที่จำไม่ได้ที่เดินสายต่างจังหวัดอีกเท่าไหร่ไม่รู้นะครับมวยระดับอย่างนี้นี่ถือว่าประสบการณ์นี่ไม่ธรรมดาแล้วครับมวยเล็กๆอย่างนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยครับเดินเข้าหานะครับคุณหลวงครับเอาเอาละครับคุณหลวงยังครับยังไม่ตีนะครับทางด้านของเจ้าดาวพระศุกร์ก็ไล่แขนไว้ก่อนดาวพระศุกร์นี่มีทีลูกทีทำลายจังหวะหมดยกที่1ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจมาร์เก็ตติ้งจำกัดวิกเตอร์ใหม่ได้แล้ววันนี้สนับสนุนโดย Toyota Hilux Revo โอ้โหบรรยากาศคึกคักต้องบอกว่าเสียงอื้อๆตั้งแต่คู่แรกยกแรกทีเดียวนะครับเพราะว่าเราได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตตลอดมานะครับวันนี้ทางด้านของคุณฐานันท์บุรพาพิทักษ์นะครับตัวแทนจากบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับก็จะได้มอบเงินสนับสนุนให้กับทางด้านของท่านพันเอกสุพนัทแก้วฮีรันนะครับท่านรองในสนามมวยเวทีลุมพินีได้รับมอบเงินจำนวน 10,000 บาทครับขอบพระคุณครับท่านรองในสนามมวยเวทีลุมพินีครับท่านพันเอกสุพนัทแก้วฮีรันแล้วก็ขอบคุณทางด้านของคุณฐานันท์บุรพาพิทักษ์จากบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเป็นอย่างสูงนะครับไปสนุกกันต่อบนเวทีครับยก2ฮะก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับสนับสนุนปกติแล้วนะครับก็จะมีมวยรอบไทยประกันนะครับแต่ว่าในช่วงนี้นี่มันอยู่ในช่วงที่จะถึงจุดพีคแล้วนะครับจุดที่จะเข้าชิงกันแล้วเพราะฉะนั้นตามกฎหมายมวยเนี่ยก็ต้องมีการพักระยะวันให้พอดีนะครับให้ตามกฎหมายวันนี้เลยต้องหยุดไปก่อนนะครับหยุดไปก่อนเพราะว่าต้องรอเข้าในรอบลึกๆแล้วแหละครับใกล้ใกล้ชิงเต็มแก่แล้วครับมาชมต่อนะครับตอนนี้ยกที่2เริ่มเปิดแรกกันมากขึ้นนะครับนี่วงในนะครับต้องใช้เหลี่ยมในการสอดในแล้วครับเพราะว่ามวยเข่านี่จะตีได้จริงๆนี่ต้องสอดในให้ได้นะครับแล้วใช้พลังของแขนทั้งหมดที่ฝึกซ้อมมาเนี่ยรีบคว้าคู่ต่อสู้ลงมาได้แต่ว่าทางด้านดาวพระศุกร์นี่ดูเป็นตัวเล็กกว่านะครับเตี้ยกว่าก็พยายามโหนตัวสูงนะครับคุณหลวงที่สูงกว่าก็ต้องดูนะครับว่าโหนแล้วจะลงไหมจะตีได้ไหมนะครับตัดพับนอกไปทีนึงเอาละครับต้องเป็นไอ้ห้อยไอ้โหนแล้วครับทางด้านของดาวพระศุกร์ในเมื่อโหนไม่ได้ก็ต้องไล่แขนให้คุณหลวงจับได้ไม่ดีจับตีไม่ได้นะครับเอาละครับแต่ว่าคุณหลวงพยายามตีอยู่ครับดาวพระศุกร์ตีเข่าขวาครับตั้งแขนดันหนีบหนีบแล้วก็กรรมการแย่ครับตอนนี้ครับมาดูกันต่อฮะดูไปดูมานี่ก็ดาวพระศุกร์ก็เล็กกว่านะฮะเล็กกว่าพอสมควรเลยนะครับแต่น้ำหนัก106ปอนด์นี่เท่ากันแต่ว่าโอ้โหหมัดขวาดาวพระศุกร์ม
แม่ขโมยต่อยนะครับฮุกซ้ายทีหนึ่งแข้งขวาของดาบประสุขคุณหลวงนี่สุดแม่คุณหลวงเล่นของสูงนะครับคุณหลวงคนหนึ่งมีแข้งคนหนึ่งมีหมัดนะครับนี่ครับกระแทกหมัดซ้ายครับทางด้านของดาวพระศุกร์คุณหลวงก็สาดแข้งซ้ายหน้ายาวๆครับเอาครับมาขยับอยู่นะครับตอนนี้แหมแข้งขวาตามไม่ทีนึงคุณหลวงแหมคุณน็อตเองนี่สะดุ้งตามไปด้วยนะครับเป็นผู้บรรยายใหม่นะครับใจเย็นๆคุณน็อตอย่าใส่อารมณ์อย่าใส่อารมณ์เข็มจังหวะพอเหมาะพอเจาะเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยแข้งขวาครับมีได้นอกมีได้ในนะครับเอาละครับสับขาไปก่อนครับดาวพระศุกร์ต่อยขวาลำตัวครับนี่เล่นเป้าใหญ่เลยครับขนหลวงขยับเข้าหาโอ้โหไม่รู้ว่าแกรูปร่างสูงเลยจะเล่นของสูงมากไปหน่อยครับเตะมืดไปครับยังขยับอยู่นะครับตอนนี้คุณหลวงเข้ามาไปขวามาทีนึงได้นะครับลูกนี้ดาวประสุขรออยู่รอแม่เข้าไปจับดื้อๆเลยครับแม่ตะวงในวงในเป็นไงคุณหลวงไม่ยอมนะคุณหลวงโค้งมาแผงขวาเข้าไปก่อนใหม่ยังไม่ชัดเจนนะครับดาวประสุขนั้นกันไว้ได้ก่อนเอาหมดยกที่2สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องรสแท้กาแฟไทยก่อนไปชมบนเวทีนะครับอยู่กับพี่สราวุธทีหงันสวัสดีครับพี่ครับจากเคมีเกษตรช้างแดงนะครับมาไม่ได้มามือเปล่ามีของดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมแบ็คฟิลวิลานินคืออะไรมืออาชีพของเกษตรกรนะครับชาวนานะครับก็เป็นยาคุมแล้วก็กำจัดวัชพืชนะครับก่อนการเก็บเกี่ยวนะครับอายุ 7-12 วันเนี่ยก็เริ่มได้เลยนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นหญ้าดอกขาวพวกกกต่างๆนะครับไอ้พวกวัชพืชต่างๆนี่แหละครับผมกริปเลยนะฮะเราต้องคุมก่อนนะครับก่อนที่จะข้าวเนี่ยจะขึ้นมาใช่แล้วนะครับชาวนามืออาชีพหรืออาชีพชาวนาอย่าลืมนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งแบ็กฟิลวิลานินครับแบ็กฟิลวิลานินนะครับจากอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานของเคมีเกษตรตาช้างแดงครับขอบคุณพี่สราวุธนะครับไปกันต่อบนเวทีครับก็กลับมาพบกันต่อนะครับในยกที่3นะครับมาดูมวยมันๆครับในศึกลุมินี TKOทุกวันเสาร์นะฮะ 16:30 นครับก็ที่ผ่านมาก็ถือว่ายังใกล้เคียงกันนะครับยังไม่มีใครเพียงพล้ําแข่งขวาของคุณหลวงแต่ว่าทางด้านดาวประสุขเองก็แหมใช้จังหวะฝีมือแล้วครับเข้าสู้ยกนี้นี่เดินเข้าหาแล้วครับยก3ดาวประสุขยังเดินทําเกมตลอดนะครับคุณหลวงก็ยังรอจังหวะอยู่ถีบสูงแล้วนะครับแม่จะเล่นบาทานลูกพักนะครับดาวประสุขเตะขวาคืนแหมจับได้จับได้ดึงออกมาดึงมาเตะคืนเหมือนกันโต้ลำหนักๆเลยนะครับเอาละครับหมัดขวาครับดาวประสุขคล้องรัดคุณหลวงหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมตีไม่ตีตีเข่าขวาครับคุณหลวงมวยช่วงสูงยาวกว่ามันต้องเล่นกลยุทธ์แบบนี้ครับเอาตีเข่าขวาครับคุณหลวงครับยังใช้กำลังแขนดีด้วยกันทั้งคู่นะครับเมื่อกำลังแขนดีๆเนี่ยโอกาสที่จะตีเข่าได้ถนัดก็คงจะยากหน่อยแล้วครับแต่ดาวพระศุกร์ตอนนี้ขยับเข้าหาแล้วนะครับเก่งหมัดคงจะเล็งไว้ที่ลำตัวแล้วครับไปซ้ายก่อนติดแขนทีมสกัดไว้ทีนึงคุณหลวงจะเล่งออกมาคุณหลวงไปขวาต่อยขวาเข้าซ้ายจับได้แล้วล็อกจับได้ไหมเข่าตีได้ไหมดาวพระศุกร์คืนตีก่อนนะครับทีเองทีฆ่าครับแบบนี้ทีเองทีฆ่าทีเองข้าไม่ว่าทีข้าเองอย่าโวยอ้าวเสียบไหมเสียบเบาๆครับเบาๆครับกรรมการแยกดีกว่าครับความรวดเร็วนะครับจังหวะฝีมือนี่ดาวพระศุกร์นะครับแต่ว่าคุณหลวงนั้นเล่นลูกหนักไปซ้ายหลุดโดนแข้งขวาขึ้นขวาคืนเอาละครับขวาต่อขวาเต็มแข้งด้วยกันทั้งคู่แล้วครับหมัดขวาลำตัวนะครับตอนนี้ดาวพระศุกร์ต่อยขวาลำตัวทำได้ดีนะครับทางด้านของดาวพระศุกร์ครับเล่นเป้าใหญ่ไปก่อนนะครับโอกาสลุกยากโอ้โหแทงขวามาครับตัวเล็กกระชากตัวใหญ่ลงมาตีครับสองเข่าแล้วสามเข่าไปแล้วครับคุณหลวงเจ้าคืนแม่จังหวะดึงตัวลงมาเจอเข่าขวาของดาวพระศุกร์ครับเอาเสียบซ้ายไปครับคุณหลวงดาวพระศุกร์นี่ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับเข่าสองดอกนี้นะครับ
คุณหลวงเองเนี่ยก็ดิ้นหาจังหวะเลยนะอันนี้ขยับกันมาใหม่เตะหลุดนะครับโดนจังหวะ2อัดเข้าไปแล้วมาสุดท้ายนี่ตัดขวาลำตัวอีกแล้วหมัดขวาลำตัวนี่แหละครับโอ้โหโดนหักลงไปเลยนะครับตอนนี้ดาบประสุขก็อยู่ข้างล่างพยายามใช้ความแปรเปลี่ยนนะครับทางด้านของดาบประสุขครับคุณหลวงเองก็ต้องใช้ลูกหนักรูปร่างช่วงชกเนี่ยครับแต่ตอนนี้จะมาถอยเจอแข้งขวาครับถอยปุ๊บโดนแข้งเลยครับเอาละครับแหมหมัดขวาลำตัวบ่อยๆครับนี่คุณหลวงเนี่ยทำท่าจะไม่ใช่คุณหลวงครับตอนนี้เริ่มตัวโก่งเหมือนกันแหมต้องรู้แล้วนะครับว่าหนังท้องเป็นยังไงคุณหลวงบอบบางเปราะบางไหมหนังท้องดาบประสุขเข้าไปต่อยหมัดขวาตรงแหมโดนที่บริเวณใบหน้านะครับแหมคุณหลวงก็คืนด้วยศอกเหมือนกันเจอทีมทำลายจังหวะไว้นะครับจังหวะคุณหลวงจะฟันศอกครับดาบประสุขเลือกออกหลบพับนี่พับต่อยขวาลำตัวครับอู้ช้าลงไปนะครับทางด้านของเจ้าคุณหลวงครับหมดยกครับหมดยกครับพักอีกแป๊บเดียวครับสนับสนุนโดยไวท็อกโอโมนตราช้างแดงกระบะที่ใช่ต้องแรงบิดสูงที่รอบต่ำHilux Rivo ปฏิวัติเครื่องยนต์ 2.4GD ให้แรงบิดสูงที่รอบต่ำสึกรอน้อยทนทานพลังแรงแสงมั่นใจลุยได้ทุกที่ประหยัดสั่งได้บรรทุกหนักแรงดีไม่มีตกทำรอบได้เยอะนี่แหละเครื่องยนต์ที่ใช่เครื่องยนต์ GD แรงทนคุ้มค่า Hilux Rivo ยิ่งใช้ยิ่งใช่สนับสนุนโดย Toyota Hilux Revo รายการมวยที่น่าสนใจนะครับรายการเพชรเกียรติเพชรวันอังคารที่6มิถุนายนนะครับผมก็มีการพบกันครับระหว่างเนเงิน PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับพบกับเด่นสุรินทร์ปอเชิดชัยและคู่เอกครับฟ้าเป็น1พอหลักบุญนะครับพบกับ9กรัตจิตเมืองนนท์ครับ119ปอนด์ครับผลงานของพันโทหญิงพนิชาธีระเดชพงศ์นะครับไม่ดูไม่ได้นะครับเป็นอีกหนึ่งรายการดีๆครับของลูกพินีครับอังคารที่กำลังจะมาถึงนี้โอ้โหดูเข่านี้ครับพี่เข่าพองเห็นบาบช้าๆนี่เห็นชัดเลยนะครับคือเป็นพระเป็นเข่าสมัยนี้ก็เรียกเข่ายัดไส้นะครับสมัยผมไม่มีนะพี่สปองครับผมเข่าแบบนี้ไม่มีเข่ายัดไส้อย่างนี้ไม่มีก็ตีก็เหวี่ยงตีกันหนักๆเลยนะครับแต่สมัยนี้ก็แบบแอปพลายมาใช้กันมีหลายแบบหลายอย่างที่เรียกก็มีครับหมัดขวาครับไม่ว่าจะเป็นเข่ายัดไส้ไม่ว่าจะเป็นขวางแทงตอนนี้ก็ยกที่4นะครับคุณผู้ชมครับไพรัตน์ดิษฐาพรครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับก็ต้องเช็ดเนื้อเช็ดตัวนะครับเช็ดน้ำที่นวมเพื่อความปลอดภัยของตัวนักมวยนะครับต้องเช็ดให้แห้งก่อนยก4นะครับจับมือชกแหมคุณหลวงยกที่ผ่านมานี่เพี้ยงพล้ำไป 2-3 ดอกนะครับดูยกนี้แหละครับว่าเอาคืนได้หรือเปล่านะครับเตะขวาแล้วพยายามเข้าข้างในแต่ดาบประสุขเองก็ไม่ยอมนะครับหมัดขวาตรงเมื่อสักครู่นี้ก็ทำได้ดีเดินสูงยาวขวานี่แหมจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องเดินเท่าทางนะครับไปถอยปูเลนนี้ไม่ได้ครับตีเข่าซ้ายครับคุณหลวงครับได้ครับตีไม่ตีครับตีไม่ตีแต่ว่าคุณหลวงไม่แม่ดาบประสุขเองก็ไม่อยากให้ตีแล้วครับคุณหลวงเองนี่ถ้าจะตีต้องจับคอให้ได้นะครับต้องจับคอให้ได้ทั้งสองแขนสองมือนะครับล็อกมือเดียวนี่ไม่ได้ตอนนี้ดาบประสุขนี่ต่อยลำตัวไว้เป็นระยะนะครับเอาละครับคุณหลวงพยายามจับได้ไหมจับไม่ได้นะครับพอถอดออกมานี่ดาบประสุขขึ้นเข่าดักไว้รอไว้เลยนะครับวงในตอนนี้ก็ยังพัวพันกันอยู่แม่คุณหลวงยังแต่งตัวช้านะครับแต่งตัวช้าครับเรียกว่าลูกบางสมองนี่ดาวพระศุกร์ทำได้ดีเลยครับมีการมีแก้แหละครับมวยเข่าไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ไหนก็มีการมีแก้แต่ว่าทางด้านของดาวพระศุกร์ก็กันไว้ไม่ให้คุณหลวงนี่ตีลำบากคุณหลวงเองนี่แม่ถ้าจะทำให้ดีกว่านี้นะครับต้องนิ่งกว่านี้เพราะว่าจังหวะที่เขาเข้าไปนี่ค่อนข้างเข้าแบบล้นล้านนะครับหมัดขวาตรงดาบประสุขมาลำตัวอีกแล้วแต่ตอนนี้ต้องจับคอข้างบนนะครับจับไม่ได้นะครับดาบประสุขไม่ยอมให้จับแล้วนี่ต้องจับแบบนี้นะครับต้องคีบแบบนี้ถึงจะตีได้นะครับเนี่ยครับแต่คีบแล้วกรรมการมาแยกซะก่อนนะครับคือแต่งตัวช้าไปนิดนึงครับคุณหลวงเนี่ยครับเริ่มช้าลงไปแล้วครับดาบประสุขก็ทีบ
แล้วก็ลูกต่อยลำตัวนี่เล่นเอาคุณหลวงนี่ไปไม่เป็นเหมือนกันครับฉลาดนะครับทางดาวพระศุกร์เพราะว่าคุณหลวงถึงตัวปั๊บนี่แกกอดแน่นเลยนะครับคุณโดนถีบสกัดไปอีกโอ้ตอนนี้คุณหลวงกลับพุ่งไม่ถูกแล้วครับวันนี้คุณหลวงยังนะครับยังมีโอกาสนะครับอีก1ยกกับอีกตั้ง20วินาที10วินาทีนะครับดาวประสูตรนี่ปิดเกมไปหมดแล้วนะครับจะเดินก็ไม่ยอมให้คุณหลวงเดินนะครับแกขยับเข้าหาก่อนปิดเกมเดินของคู่ต่อสู้แล้วก็ถีบสกัดไว้แบบนี้ครับมั่นอกมั่นใจแล้วนะครับปกติแกก็พลิ้วอยู่แล้วนะครับตอนนี้พอมั่นใจแล้วครับดูลูกพลิ้วของแกครับนี่ครับดักหมัดขวาคุณหลวงเองนี่การเข้ามวยนี่ต้องละเอียดกว่านี้สักนิดนึงนะครับยังกลัวนะครับขนาดนี้ก็กลัวหมัดดาวประสุกดาวประสุกเลยฉดสว่างเลยนะครับตอนนี้ส่องแสงเลยนะครับดาวประสุกหุบซ้ายคุณหลวงเตะสูงนะครับเตะสูงอีกทีนึงดาวประสุกพลิ้วนะครับตอนนี้พลิ้วไปรอบๆหมดยกที่4สนับสนุนโดย3แม่ครัวเนื้อแน่นชิ้นโตแคลเซียมสูงพบกับฮีโน่500วิกเตอร์ใหม่ได้แล้ววันนี้ใบกว้างต้องช้างแดงช้างหญ้ามันขึ้นเยอะอย่างเนี้ยใบกว้างต้องช้างแดงทำไมใบกว้างต้องช้างแดงล่ะพ่อเคมีเกษตรช้างแดง40ปีเพื่อผลผลิตเพื่อชีวิตเกษตรกรสนับสนุนโดย Toyota Hilux Revoกลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีกันต่อนะครับวันอังคารที่6มิถุนายนก็ศึกเพชรเกียรติเพชรของลูกสาวนะครับพันโทหญิงพนิชชาธีระเดชพงศ์ส่วนคุณพ่อครับจัดวันศุกร์ที่9มิถุนายนครับลุมพินีแชมเปี้ยนเกล็ดไกลบวกวันพารัญชัยนะครับรายการดีน่าดูไม่ดูไม่ได้ซะด้วยนะครับมีนัดที่ไหนก็ต้องยกเลิกไปก่อนนะครับมาที่นี่ก่อนครับลุมพินีครับเที่ยวพารัญชัยเจอกับอองรีสอเดชพันนะครับเก่งกาดปอเป็กโก้เจอกับบรณชัยสันติอุบลฉลามพลันชัยเจอกับตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเสือคิมสิทธิ์สอทอแต๋วพบมงคลเด่นเล็กเคซ่ายิมแรมโบ้เพชรปตอต่างศึกเจอกับยอดเหล็กเพชรอปิติศักดิ์แล้วก็ซ้ายเจอซ้ายครับทักษิณเล็กเกียรตินิวัฒน์นะครับจากศึกวันทรงชัยเจอกับฤทธิ์เทวดาสอนิภาพรจากศึกเกียรติเพชรแหมไม่ดูไม่ได้เลยนะครับวันที่9นี่ถือว่าเป็นรายการใหญ่มากเลยนะครับแต่บนเวทีตอนนี้มายกสุดท้ายนะครับเป็นไงครับคุณน็อตสี่ยกที่ผ่านมานี่ดูออกไหมครับว่าใครน่าจะเข้าวินวันนี้ผมรู้สึกว่าวันนี้ดาวพระศุกร์ทำได้ดีกว่านะฮะในหลายๆยกนะฮะครับเพราะว่ามีการเล่นลำตัวนะครับแล้วก็ลูกเข่านี่ก็ป้องกันของคุณหลวงนี่อยู่หมัดเลยฮะแต่อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับมวยไทยนี่เหลือเพียงเสี้ยววินาทีนี่หลับมาเยอะแล้วนะครับก็ต้องดูนะครับบนเวทีตอนนี้ยกสุดท้ายกรรมการแยกออกมานะครับกรรมการไพรัตดิษฐาพรนะครับเดินเข้าหานะครับแข้งขวาครับทางด้านของเจ้าคุณหลวงขวามาครับหายใจทางปากแล้วนะครับขวาครับพยายามโต้ครับทางด้านของดาวพระศุกร์เนี่ยครับเตะวืดไปวืดมานะครับดูแล้วไม่ค่อยจะมีทิศทางซะแล้วครับตอนนี้คือในใจของคุณหลวงเนี่ยก็คือจะต้องเล่นกันพออ่ะพูดง่ายๆแต่พยายามจะยกหลายๆครั้งแต่มันยกไม่ขึ้นน่ะแสดงว่าเรี่ยวแรงเนี่ยเหลือน้อยคุณหลวงเตะขวาเข้าไปทีนึงเดินนะครับนี่ครับรอดักด้วยแข้งขวาถีบซ้ายครับเป็นสเต็ปของเขาแล้วครับพลิ้วออกซ้ายมือของตัวเองถีบซ้ายออกขวาประมาณนี้ครับอยู่ประมาณนี้ครับครับส่วนคุณหลวงเองก็เล็งก้านคอแล้วก็จ้องจะต่อยไม่มีโอกาสได้ต่อยแล้วครับคืออยากจะเรียนน้องๆนะครับที่เพิ่งหัดชกมวยหรือว่าเป็นนักมวยอยู่ก็ตามนะครับคืออาวุธมวยไทยเนี่ยมันเป็นจังหวะของมันนะครับไม่ใช่ว่าคุณเจตนาจะเตะก้านคออย่างเดียวเนี่ยคู่ต่อสู้เขาเห็นเขารู้
พราะฉะนั้นเรื่องการโอกาสที่เตะการขอได้มันมีหลายจังหวะถ้าเป็นจังหวะของมวยเนี่ยยังไงก็เตะได้ครับเพราะฉะนั้นต้องทำไปตามจังหวะนะครับลูกไหนที่จะเป็นก็ต้องเตะล่างก็ต้องเตะล่างนะครับจะถีบก็ต้องถีบไม่ใช่ว่าเจตนาตั้งหน้าตั้งตากับมันจะเตะกันพออย่างเดียวยากครับบอกตรงๆคือต้องมีความหลากหลายแหละครับครับทำไมนักมวยบางคนกับปั้นหนักๆโอ้โหชกมวยไทยนี่น็อกคู่ต่อสู้ละนาวทำไมไปต่อยมวยสากลเอาดีไม่ได้เพราะว่ามวยไทยนี่คู่ต่อสู้ต้องระวังอาวุธหลากหลายไม่ได้ระวังหมัดอย่างเดียวระวังแข้งระวังเข่าระวังศอกแต่ไอ้ครั้นพอไปต่อยมวยสากลนี่ระวังหมัดอย่างเดียวเลยครับครับระวังหมัดคู่ต่อสู้อย่างเดียวก็ระวังศีรษะเพราะฉะนั้นนี่เขาก็ป้องกันง่ายครับป้องกันง่ายทำให้ต่อยน็อกลำบากก็เลยกลายว่ามวยหมัดหนักที่บอกว่าชกมวยไทยหมัดหนักไปต่อยมวยสากลแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็ที่มิสเตอร์บองบอกก็พูดได้เลยครับหลักหินซีพียิมหลักหินนี่ต่อยมวยไทยนี่โอ้โหน็อกละนาวนะครับคู่ต่อสู้เนี่ยไม่สามารถจะทนกำปั้นเขาได้เลยนะครับแต่ว่าพอไปชกมวยสากลอาชีพเข้าโอ้ไม่เป็นเลยเหมือนกันครับต่อยเชือกแทบขาดนะครับคู่ต่อสู้หลบได้หมดเพราะฉะนั้นนี่น้องๆ น้องมวยครับอายุยังน้อยยังมีโอกาสที่จะฝึกฝนฝึกปลืออีกเยอะยอดมวยเงินแสนและหลายคนเขาก็มาได้เก่งมาตั้งแต่ออกท้องแม่ท้องพ่อท้องแม่นะครับนี่ก็มาเรียนรู้มาครูพักรักจำอยากจะเป็นมวยค่าตัวเงินหลายหมื่นมวยเงินแสนมันก็ต้องขยันและก็อดทนมากกว่าคนอื่นหลายเท่านักนะครับไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายนะครับต้องเรียนไว้อย่างนี้เลยนะครับความมุ่งมั่นสำคัญที่สุดแหมมีแถมเล็กน้อยครับอีกตอนให้ชกไม่ยอมชกผมหมดยกแล้วโมโหก็ต่ออีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องการฝึกซ้อมเนี่ยก็อย่างที่มิสเตอร์บ๋องบอกแต่อีกอย่างนึงก็คือระเบียบวินัยนะครับนักมวยนี่ต้องใช้ระเบียบวินัยเยอะนะครับก็กรรมการก็รับใบให้คะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็หันไปทางมุมแดงนะครับดาวประสุขพิทักษ์ป่าผาแดงนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปขาดลอยเลยนะครับเมื่อชกครบ5ยกพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมมวยคู่ต่อไปครับสนับสนุนโดยบริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลล์ประเทศไทยจำกัด